ับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์กับรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองขอเชิญติดตามพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษร้านมาดามนูทรีสแควร์ย่านศรีวราทาวน์อินทาวน์จานเด็ดอาหารสไตล์เวียดนามที่ตั้งถนนอินทรภรณ์ซอยลาดพร้าว94พลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร10312เปิดบริการเวลา 11:00 น. ถึง 22:00 น.ปิดวันจันทร์โทร0982745121และ0863590091ร้านนี้สวยสะอาดตาเข้ากับรสอาหารเวียดนามที่ปรุงออกมาได้อย่างลงตัวอาหารอร่อยทุกอย่างท่านพลเอกเปรมโปรดร้านอาหารมาดามนูโดยคุณแซมสมศักดิ์จาตุรันเจ้าของร้านอดีตอินฟลายท์แมเนจเจอร์การบินไทยบริการนำส่งถึงบ้านสี่เสาเทเวศเป็นประจำสม่ำเสมออาทิปอเปี๊ยะสดน้ำเนืองหมูตะไคร้ข้าวเหนียวทอดกุ้งผันอ้อยตบท้ายของหวานด้วยไอศกรีมกะทิในลูกมะพร้าวเสิร์ฟพร้อมน้ำมะพร้าวอร่อยครบสูตรรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอดีตรองประธานวุฒิสภาอดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติห้องอาหารเรือนต้นโรงแรมมนเทียนจานเด็ดก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาทะเลที่ตั้งคอฟฟี่ช็อปโรงแรมมนเทียนถนนพระราม4เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงโทร02-233-7076รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบอกชอบอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นเส้นใหญ่ผัดขี้เมาที่นี่รสจัดจ้านตามสไตล์อาหารไทยแท้เส้นใหญ่นำมาผัดกับคะน้าหอมใหญ่มะเขือเทศพริกหยวกและใบกระเพราใส่พริกตำและปรุงรสผัดให้แห้งแล้วตักขึ้นเสิร์ฟลิ้มลองเส้นใหญ่นุ่มหอมได้รสเค็มๆเผ็ดๆกลมกล่อมของทะเลที่ใช้ปรุงสดทำให้อาหารอร่อยถูกปากจริงๆค่ะและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิด Happy Birthday ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง2พฤษภาคมถึง8พฤษภาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม17ท่านดังนี้2พฤษภาคมเจริญสิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมนเทียนบุญตันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย4พฤษภาคมศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลเอกองอาจพงศักดิ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก5พฤษภาคมพลเอกสมทัศน์อัตนันท์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวิชิตยาทิพย์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกศาสตราจารย์ดร.วิรุณตั้งเจริญอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2อดีตอัยการพิเศษประจำกรมสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ชัดชัยปิยสมบัติกุลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองศาสตราจารย์ดร.วิชุดารัตนเพียรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ6พฤษภาคมศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อัมพลจินดาวัฒนะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคำนูนสิทธิสมานสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ7พฤษภาคมยุทธนาหยิมการุณผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประธานสโมสรฟุตบอลศุลกากรยูไนเต็ดสิงห์นายด่าน8พฤษภาคมพลเอกธีรวัฒน์บุญยประดับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกบัวขาวปอประมุข10ตรีสมบัติบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยผู้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการมวยช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำสุธิยาจิวเฉลิมมิตรกับกระดเพชรอิสระ
น้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรอายุ30เกิด3พฤษภาคม2529บิดาสวัสดิ์จิวเฉลิมมิตรมารดาอัมพรปิยทัศน์ศรีการศึกษามัธยมต้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมัธยมปลายจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรนักกีฬายิงปืนเป้าบินมือวางอันดับ2ของโลกและอันดับ1ของเอเชียโชว์ฝีมือสุดยอดจนได้ขึ้นแท่นเป็นนักยิงเป้าบินไทยคนแรกที่ได้แชมป์โลกในรายการ World Cup สนาม2ประเภทสกีตหญิงที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเพิ่มความมั่นใจก่อนลงแข่งโอลิมปิกในสนามเดียวกันในเดือนสิงหาคม2559น้องนีได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อภายหลังจากที่เธอได้รับเหรียญทองจากซีเกมส์2003พ่อของเธอได้ลงทุนสร้างสนามซ้อมยิงปืนโดยใช้งบกว่า1ล้านบาทให้แก่เธอรวมถึงจ้างโค้ชชาวเยอรมันเดือนละ 300,000 บาทน้องนีจะทำสุดฝีมือเพื่อสร้างความสุขความสำเร็จให้คนไทยและประเทศไทยต่อไปปลาเข็มกระดัดเพชรอิสระอายุ25บิดาสงกรานต์อิสระมารดาศิวราอิสระการศึกษาอนุบาลโรงเรียนทอสีโรงเรียนวิถีพุทธไฮสคูลเบอร์นาเดนสคูลประเทศอังกฤษเชลซีคอลเลจออฟอาร์ตแอนด์ดีไซน์ประเทศอังกฤษเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์เรียบโก้เข็มอิสระที่กำลังมาแรงน้องสาวคนเล็กของปลาวานวรสิทธิ์และปลาทูดิตวัฒน์เป็นทายาทสาวคนเดียวของสงกรานต์ศิวราอิสระเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ปลาเข็มเลือกเดินตามความฝันด้วยการเป็นดีไซเนอร์หลังเรียนจบด้านแฟชั่นจากประเทศอังกฤษและฝึกงานในต่างประเทศมาหลายที่ก็ได้กลับมาทุ่มเทให้กับการสร้างแบรนด์ของตัวเองถือเป็นเลือดใหม่แห่งวงการแฟชั่นเมืองไทยที่น่าจับตามอง